ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชื่อกันลืมดูป้ายร้านตอนนี้เราอยู่กับร้านบัวจ๋านะครับติดถนนเส้น331นะครับแยกที่จะไปห้วยใหญ่แยกที่จะไปห้วยใหญ่ตอนนี้เรากลับมาจากงานแล้วกำลังจะออกกลับบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วแต่ไม่อยากกลับครับผมก็เลยที่โอรีเควสต์มาโอตาดีเมื่อคืนนี้เฮ้ยเราเมื่อเช้ามืดเนี่ยมีไฟโอแอบเห็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวให้ขายอยู่แถวนี้ก็เลยอ่ะไว้ให้เมื่อกี้โอก็รีเควสต์บอกว่าจะไปทะเลปรากฏว่ารถเราไม่พร้อมนะเห็นเด็กๆนั่งกันไม่มีที่กั้นหลังนะครับก็เลยต้องกลับมาเอาที่กั้นหลังที่บ้านงานเอ้ยกลับมาแล้วก็ปะมาเลยกลับเลยเลยไม่ได้ไปทะเลนะก็เลยมาที่นี่ครับที่นี่ร้านบัวจ๋านะครับหวังว่าจะไม่เหมือนร้านอื่นสั่งเลยสั่งเลยตอนนี้มันมีเสียงเพลงนะเดี๋ยวครูหมูตักไปเรื่อยๆแล้วกันนะตอนนี้กำลังเลือกเมนูกันอยู่นะครับที่นี่ครูหมูผ่านบ่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีร้านอยู่ตรงนี้นะตอนที่ลงไปโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลเป็นสิบรอบเลยผ่านบ่อยแต่ไม่รู้ว่ามีร้านอยู่ก็เลยไม่ได้แวะแก๊ปเรียกปลาเหรอเรียกไปมันมาจริงๆนะครูเฮ้ยบ้าน่ะเนี่ยเรียกไปดิเรียกหมาเนี่ยเนี่ยจริงไหมครูไปมาจริงเฮ้ยเรียกหมาโมเมนต์หนึ่งกินอะไรอ่ะไม่บอกพี่เตอร์กินอะไรอ่ะแก้มกินหน่อยอร่อยไหมก็คือหนูต้องใช้ช้อนเราแล้วแก้มก็ชิมไปก่อนแล้วอ่ะชิมแล้วลูกแก้มให้โซน่าไม่ดีเขาจะพูดผมเปรี้ยงเข้าอร่อยไหมจิ้มหน่อยกินอย่างข้าวก็ถามว่าข้าวอร่อยไหมหิวคนกล้องเฮ้ยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตปกติเคยเจอก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงกินได้เลยคือกูชอบทุกรสแหละแต่ที่นี่ใส่พริกอย่างเดียวกินได้เลยแล้วปกติไม่ต้องปรุงนะไม่ต้องปรุงแล้วกินได้แต่อันนี้ลองชิมดูไม่ต้องปรุงก็กินได้แต่ลองใส่พริกอย่างเดียวดูว่าใส่พริกอย่างเดียวกินได้กินได้เฉยอร่อยเฉยนะเป็นไงแม่งเกี๊ยวได้ชามเล็กๆมาจะอิ่มเหรอลูกเล็กมากเลยอ่ะเอากระเพราหมูกรอบกลับบ้านไหม เอาให้คุ้มเอาให้คุ้มที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาคือร้านบัวจ๋าขอบคุณครับบัวจ๋านะครับอยู่ริมถนน331อยู่ปากซอยเข้าห้วยใหญ่อะปากทางเข้าห้วยใหญ่เพราะเรากลับที่เราจะไปพัทยานะครับแต่ตอนนี้เรากลับมาจากพัทยาเราก็เลยมาแวะกินที่นี่นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านเราฝั่งนู้นติดถนน331นะครับ331ทางที่จะไปสัตหีบนะครับแวะมาได้รสชาติก็เดี๋ยวถามเด็กๆดูแล้วกันส่วนคุณหมูก็ดีเลยนะครับผ่านครับผมหนูยังไม่ได้กินเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วคุณเป็นตากล้องคุณต้องถ่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับเออคุณต้องเสียสละตอนพี่เป็นตากล้องควยนี่พี่กินสุดท้ายเลยนะเออไม่เห็นช่องใหญ่ๆเลยช่องใหญ่ๆเขาตากล้องเขาตากล้องเขาไม่กินเลยนะเขาไปถ่ายเฉยๆเขาไปกินอาหารหรูๆตามร้านเนี่ยเขาก็แค่ให้ตังค์ตากล้องไปซื้อข้าวกล่องกินเองข้างนอก อันนี้คุณก็เหมือนกันเดี๋ยวหนูค่อยกินที่หลังลูกให้คนอื่นเขาอิ่มก่อนหญิงหญิงกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโอ้โหเผ็ดอ่ะน่าอร่อยมากทุกคน
ในวันนั้นที่เราแต่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือมากเลยนะมึงว่าไหมมึงกินปะเรากินเย็นตาโฟเอาเหรอแต่ยังไม่ได้กินเลยอร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยลองไปถ่ายกินดูชื่อมันคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช่ไหมทุกคนแต่เหมือนแบบมันคือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำตกมันเหมือนอย่างนั้นแหละใช่ไหมคือแบบดูจากสีน้ำมันเหมือนน้ำตกมากจริงเหมือนมากแล้วแบบกินนั้นกินแบบรสชาติน้ำอ่ะกินคู่กับไอ้นี่นะคือแบบมันต้องก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนมันเหมือนคล้ายๆคือนั้นอ่ะคุณเบงครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับอาหารมื้อแรกที่ออกมาจากแดนเป็นรสชาติเป็นไงครับแดน8ครับถ้าอยู่แดน8ก็จะได้กินเร็วนะเมื่อวานอยู่แดน9อยู่แดน9ทำตัวไม่ดีไงทำตัวไม่ดีโดนรถเลยตัวไม่ดีเขาไล่ออกจากแดน9มาอยู่แดน8หนีออกงานครับเขาเลยให้ย้ายมาอยู่แดน8เหมือนเดิมถ้าเกิดอยู่ในนั้นนี่กินอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวแดงครับข้าวแดงกับน้ำข้าวโพดต้มถั่วต้มโอ้ยรู้จริงไอ้คนนั้นประมาณนี้ครับแล้วก็เขาจะคุกด้วยถาดเดียวจะไม่แยกให้นานาทีจะมีเนื้อครับมีเนื้อแบบมีหมูเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นถั่วผักต้มจืดก็จืดจริงครับต้มจืดอ๋อเนี่ยเอาหั่นแบบเนี้ยอร่อยไหมอ๋อเนี่ยอร่อยครับอร่อยไม่ต้องปรุงครับอร่อยเยอะมากเป็นครับคุณตะวันคุณกินแล้วเนี่ยกินหมูต้มยำครับเป็นไงครับรสชาติหมูราคาช่วงนี้อร่อยไหมครับแพงครับโอ้กินแล้วเนี่ยต้มยำครับต้มยำจะเป็นคนละยำไหมคนละยำนั่นต้องไปดูในคลิปหวยดีครับนี่ครับหมดแล้วไอเตอร์กินอะไรเนี่ยเหมือนกันครับหมูต้มยำครับไอเตอร์ไม่กินผักเลยโบกหัวตะกี้เนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นสมหน้าตากล้องเรานะครับที่เขาบอกว่าเขาอยากกินมากเลยครับเมนูที่เขาสั่งมาก็เป็นอะไรแก้มเย็นตาโฟค่ะแล้วมันร้อนไหมไม่เพราะมันเย็นมากเลยเย็นตาโฟใช่ไหมชื่อมันเย็นไปพี่น้องแก้มบุ๋มกินอะไรครับเกี๊ยวแก้มมันเป็นเกี๊ยวแล้วแก้มมันชอบเนี่ยหนูกินอ่ะเออตัวก็ดูตัวแก้มเกศดิเนี่ยยังจะแย่งกินอีกเดี๋ยวได้เขาไม่ให้ลงเรือด้วยเฮ้ยเอามันมาอยู่ริมตลิ่งเอามานี่อ้อมานี่มันลึกมันลึกนะใครขอไปริมริมหน่อยเฮ้ยนั่งดีดิเย้มีคนทำน้ำหมอเรือรั่วมาหน้าพี่เขาบอกว่าไปขอบคอตรงนี้มันลึกตรงนี้ลึกนะตรงนี้มันลึกไปขอบคอดึงเยอะเกินเฮ้ยถ้าตรงอ่ะอย่าให้ผมพี่น้ำพี่น้ำพี่แทงน้ำเออน้ำโอ้ยบอกแล้วว่าพายเข้าพี่เพลวดิพี่เพลวมันก็จะบินน้ำแต่หนูไม่ยอมนะความเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยพี่เพลวแล้วใครจะบินน้ำอ่ะครับผมตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะครับก็อิ่มกันหมดทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชาเลนจ์กันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกที่ที่เราไปนะชาเลนจ์ทายราคากันวันนี้เอากี่บาทดีเหมือนเดิมใครทายใกล้ที่สุดนะครับรับไปเลย100บาทตอนนี้มีคนคิดไปแล้ว แล้วหมด 3,000 นะครับวันนี้มาดูว่ามากหรือน้อยกว่า 4,000 จิ๋ว 4,000 โอ้โห 1,800 1,800พี่ 1,100 ครับ 1,100 พี่ 1,100 1,340 ครับอ้าวเมื่อกี้บอก600ไม่ใจเลย 1,000 เท่าไหร่นะ340 340 1,460 ตะวันยิงเอาอีกเป้าวันนี้เอาก็รวมเลยกำลังเช็คอยู่ช้าง2 300อย่าเพิ่งบอกนะครับอย่าเพิ่งบอก 3,500 เออ
350โอ้โหมีแต่คนไทยราคาสุกสูงขนาดนี้โอ้1250 1250โอ้โหมีทุกคนมีเศษไม่มีใครท้วนอ๋อมีจิ๋วท้วนอยู่คนเดียวแอมป่ะ7,000 2ค่ะแอม 1,200 ไม่แอมแม่งเคยทายถูกอยู่แล้วไม่ซีเรียสเอ้ากบ 1,700 ค่ะเฮ้ยกบ 1,700 ต้อง 1,750 ค่ะหรือว่า2,200สิหรือ 2,000 ถ้วนสิหรือ 2,000 ถ้วนนะครับผักหวานว่าเท่าไหร่ 2,300 ขอบอ 2,300 นี่ครับแชมป์เก่าครับผมแชมป์เก่าคุณว่าเท่าไหร่1,250 ค่ะแชมป์เก่าบอก1,250อ้อมหนูเคยทายถูกไหมไม่ไม่เคยอ้อมว่า1,500ถ้วน1,550ดีกว่าอ้อม1,550อ่ะแก้มเกดบอกว่า1,500ถ้วนนะโอเคมาดูกันใครจะเป็นผู้โชคดีครับวันนี้กินแคบหมูด้วยไหมใครกินแคบหมูด้วยไหมโอเคหมด 2,314 บาทครับผมเฮ้ยจ่ายอยู่ด้วยเหรอใช่บอกว่าโอ้โหเกือบๆนี่ครับผมมอบรางวัลให้กับแชมป์ครั้งนี้นะครับสามารถล้มแชมป์เก่าไปได้คุณหญิงนี่คุณหญิงเท่าไหร่นะคุณหญิง 1,250 คุณหญิงไม่ใกล้เลยหญิงห่างเลยนะครับวันนี้ใกล้ที่สุดนะครับพี่ช้างครับผมอ่ะรับเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ชาเลนจ์หน้าครับผมจะไปกินร้านไหนอีกติดตามดูครับคุณดูดอกไปเลยอ่ะคุณดอกไปแน่ๆเลยเอสเด่นกว่าลูกโอเคค่ะเกสสง่ากว่าโอเคค่ะอย่ายอมอย่ายอมจิกจิกแข่งกันจิกแข่งกันโอเคครับไปกลับบ้านครับตอนนี้เราได้งานต่อนะครับกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแต่ว่าได้งานต่อที่วังจันทร์นะครับเขาโทรมาจริงๆเขาคุยไปแล้วแหละว่าอยากจะได้แต่ว่าเขาไม่สู้ราคานะครับที่แรกนะเหมือนมีปัญหาเรื่องราคาเขาก็เลยไม่เอาแต่ว่าตอนนี้เขาโทรมาเป็นด่วนๆถามเราก่อนว่าเราจะไปได้ไหมเราเติมพลังเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่วังจันทร์กันนะครับจ้างรีสอร์ทเลยไหมคะที่นี่วังจันทร์ที่ไปทางแกลงอ่ะสู้ก็จะเคยดีเคยดีเย้